เห็นบอกว่ามีรถของนักแสดง The Fast and Furious ภาค9ที่เขากลับมาใหม่ทานครับคันไหนคะพี่แล้วรู้จักพอวอลเกอร์ด้วยเคยทำงานร่วมกับพอวอลเกอร์ด้วยไหมคะก็ขับรถด้วยกันเดือดไหมอ่ะบอกแล้วว่าคลิปนี้เดือดอยากได้คันไหนเขาบอกว่าให้ชี้เลยอยากลองคันไหนดีคะเป็นรถจีเนต้านะครับทั้งโลกสร้างมาแค่7คันความพิเศษก็คือว่าเขาจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเลยนะคะก็สเปเชียลสำหรับที่อเมริกาเพราะว่าเขาไม่ได้เคยมาถ่ายที่อเมริกาสำนักแต่งรถซูเปอร์คาร์นะคะที่เขาแต่งรถให้กับนักแสดงเรื่อง Fast and the Furious ค่ะเดี๋ยวรอดูเฉลยนะว่าแต่ละคันเป็นของดาราคนไหนบ้างวันนี้ท้องฟ้าครึ้มมากฝนตกปล่อยๆนะคะตอนนี้มอสกำลังจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของลอสแอนเจลิสนะคะเราจะเดินทางกันประมาณ60กิโลนะก็ประมาณ1ชั่วโมงถึงปลายทางนะคะตอนนี้อากาศทางนอก13องศานะคะมืดหน่อยนะก็เป็นประมาณนี้นะคะแถวนี้เขาเรียกว่าชิโน่นะคะเอาจริงๆมอสก็ไม่เคยมาแถวนี้แบบจริงจังสักทีนะโอเคก็ใกล้ถึงแล้วนะคะปลายทางที่เราจะไปเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะคะโดยเฉพาะใครที่รักความเร็วนะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยจริงและแล้วนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนสวัสดีกันอย่างเป็นทางการก่อนนะคะมอสนะคะมอสลาวันวันนะคะวันนี้อย่างที่มอสบอกนะใครที่รักความเร็วรักรถโดยเฉพาะรถซุปเปอร์คาร์คลิปนี้ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมอสพาทุกคนมานี่ดูเห็นป่ะข้างหน้ามีแต่ซุปเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลยนี่ Porsche GT4 นะคะที่มอสมาเนี่ยเป็นสำนักแต่งรถแบบเฉพาะซุปเปอร์คาร์เลยนะคะและที่สำคัญเจ้าของเป็นคนไทยสวัสดีค่ะพี่เบลลี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนะไม่ก่อนขออนุญาตติดให้พี่เบลลี่โอเคครับนี่ไงพี่สบายดีนะสบายดีค่ะอันนี้พี่วิลลี่นะคะถ้าหลายคนเคยดูคลิปตอนนั้นที่เราขับฮาร์ลีย์ดิวิสันไปที่งานอะไรนะบอนฟรีบอนฟรีตอนนั้นได้เจอกับพี่วิลลี่แล้วพี่วิลลี่ก็บอกว่าเฮ้ยน้องมอสพี่มีอู่รถนี่ยังไงเขาพี่วิลลี่อู่นี้ก็เลยอยากจะพามาดูใช่ตื่นเต้นมากแล้วทำไมมีแต่รถซุปเปอร์คาร์ดังนั้นเลยก็เพราะว่าลูกชายเป็นนักแข่งรถเนี่ยครับก็เลยสนใจแต่รถเกี่ยวกับรถซุปเปอร์คาร์เพราะแข่งระดับประเทศนะครับจริงๆแล้วก็คือระดับโลกนะเป็นนักแข่งรถระดับโลกแต่เดี๋ยวก่อนไปเจอกับลูกชายโอ้ยอยากเห็นมากเลยไม่เคยอยู่พี่วิลลี่แล้วใช่ไหมไปเจอลูกชายได้ครับอันนี้เพิ่งเปิดเหรอคะหรือว่ายังไงactually เราเปิดมาแล้วประมาณ2ปีนะครับของลูกชายนะครับเปิดมาแล้ว2ปีคือที่นั่นมันเล็กเกินไปแล้วเราไม่มีที่จอดที่เก่ามันเล็กเกินไปก็เลยเพิ่งย้ายมาครับย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เปิด Grand Opening วันที่8เดือนที่แล้วที่ผ่านมาอ๋อเมื่อต้นกลางๆเดือนมกราคมเห็นบอกว่าวันนั้นมีใครมาร่วมบ้างคะมีดารามาเยอะมากเลยครับนะฮะเช่นดาราจาก Fast and Furious มาฮะเดี๋ยวนะ The Fast and Furious Fast and Furious ครับโอ้มิสเตอร์ฮันนะครับโอ้เพราะว่าภาคล่าสุดนี่เขาก็มาแสดงมิสเตอร์ฮันซองคังใช่ไหมคะในชื่อโอ้พอเราพูดเรื่อง Fast Furious โอ้รถสตาร์ทก็คลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงอย่างนี้ตลอดอยู่ตลอดครับแล้วก็มีอีกหลายคนครับแล้วก็เป็นคล้ายๆสตันแมนของ
วินส์ดีเซลก็มาแดเนียลวูก็มาครับแล้วในนี้มีรถของคนที่แข่งที่เล่นหนังเรื่อง The Fast and Furious มั้ยคะมีครับมีด้วยคันไหนคะโคดี้วอล์กเกอร์ตอนที่ Fast and Furious 4พอวอล์กเกอร์เขาเสียชีวิตใช่ใช่ค่ะคนโคดี้วอล์กเกอร์เขาต่อเล่นต่อจนจบครับคันสีเขียวข้างบนนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นของโคดี้วอล์กเกอร์นะคะเป็นน้องชายของพอวอล์กเกอร์ก็หลังจากที่พอวอล์กเกอร์เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปนะคะโคดี้เขาก็มารับบทเล่นเป็นพระเอกหนังเรื่อง The Fast and Furious แทนพอนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเอารถของตัวเองมาให้สำนักแต่งของพี่วิวนะคะมาแต่งให้นะคะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนแล้วทำไมถึงคุมไว้หรือว่าเขามาทำนานแล้วคะไม่ฮะก็เวลาเขาจะมาฝากไว้ที่นี่เพื่อที่ให้เราแต่งเนี่ยนะฮะเขาจะมาฝากไว้เราก็คุมไว้เพื่อกันฝุ่นกันอะไรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แต่รถพวกนี้จะมาแต่งทั้งนั้นแต่บางคันก็เป็นของเราเองนะครับซึ่งเวลามาแต่งนี่ก็ต้องมีเวดดิ้งลิสต์นานหน่อยนะเพราะเรื่องคนที่จะมาทำรถที่นี่ต้องใจเย็นแล้วมีพนักงานคนไทยไหมคะมีอยู่หนึ่งท่านครับอ้าวมีด้วยเหรอครับมีแค่คนเดียวครับคนนี้แหละครับอ้าวเป็นอะไรสวัสดีค่ะครับพนักงานคนไทยอ๋อตอนอันนี้ทำอะไรอยู่ถามหน่อยก็ใส่กองอากาศครับโอ้แล้วทำอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะได้ประมาณ3 เดือนคนที่จะเข้ามาทำงานที่นี่แต่เราจะต้องมีทดสอบหรือเขาต้องมีความรู้อะไรแน่นอนครับแน่นอนจะกว่าจะผ่านได้ไม่ใช่ง่ายๆที่เข้ามาทำที่นี่ครับใช่ไหมต้องมีการเทรนนิ่งต้องมีการอะไรหลายๆอย่างครับคันนี้ยังไงครับพี่วิลลี่คันนี้ปกติแล้วเราให้เช่าครับเวลาเขาจะไปแข่งที่สนามก็จะเช่าแล้วให้เช่าวันละ 5,000 เหรียญแล้วมอสเช่าได้ไหมได้แล้วไม่ได้สิไม่ไปขี่ขอดูใบขี่ก่อนอ๋อต้องใบขับขี่เฉพาะสำหรับสนามอ๋อไอดีทั่วไปไดรเวอร์ไลเซนส์ไม่ได้ก็วันละ 5,000 เหรียญวันละ 5,000 เหรียญเฮ้ยวันละ 150,000 เองเบา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 ๆนี่คนนี้เจ้าของตัวจริงครับสวัสดีค่ะพี่อะไรคะพี่มาริสาพี่มาริสาสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่วิลลี่พาทัวร์นะคะครับอันนี้เป็นภรรยาของพี่วิลลี่ครับพี่วิลลี่เดี๋ยวหนูขอสะดุดคันนี้คือยังไงคะคันนี้ทั้งโลกมีอยู่7คันนะฮะพิเศษยังไงครับพี่วิลลี่เป็นรถจีเนต้านะครับทั้งโลกสร้างมาแค่7คันมีแค่7คันแล้วอันนี้เป็น1ใน7แข่ง1ใน7ครับ อันนี้เพื่อจะมาแข่งโดยเฉพาะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้แข่งสำหรับสนามแข่งทั่วไปนะครับแข่งสำหรับเขาเรียก historic car historic car นี่หมายก็แข่งรถโบราณคันนี้จะลงแข่งทุกครั้งที่มีการแข่งรถโบราณเขาจะมีแข่งปีละหนแต่เขาดูแบบเก่ามากเลยอันนี้ครับปี68ครับ1968โอ้50กว่าปีนะไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนสำหรับแต่งที่นี่คันนี้ Porsche 935คันนี้สร้างทั้งหมด77คันทั้งประเทศโห77คันครับคันนี้ราคาตก4ล้านเหรียญ4ล้านเหรียญสหรัฐก็คูณประมาณ33ไปค่าเงินตอนนี้100 กว่าล้านครับเพราะว่ามันทั้งคันเนี่ยจะทำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดครับรถทั้งคันนี่ทั้งคันเลยก็คือจะน้ำหนักเบาแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็ไม่สแครชด้วยฮะแล้วก็แต่คันนี้วิ่งได้เฉพาะในสนามอย่างเดียวสนามแข่งอย่างเดียวนะครับวิ่งข้างนอกไม่ได้ครับอันนี้ก็คือที่นี่เราก็คือบิ้วจนมาเป็นแบบนี้เลยครับใช่เราเพิ่งเอาไปแข่งมาเราขออนุญาตนั่งได้ไหมได้ครับได้เข้าไปนั่งเลยตอนนี้เรานั่งในนี้ก่อนเป็นไปได้ไหมครับพี่วิลลี่ถ้าเกิดหนูจะมีโอกาสได้ไปนั่งสนามแข่งรถจริงๆแน่นอนครับได้แน่นอนเดี๋ยวทุกคนช่วยเป็นพยานนะตอนนี้พี่วิลลี่บอกว่ามอสอะจะได้ไปนั่งในสนามแข่งให้ลูกพาลูกชายพี่วิลลี่นะลูกชายเลยเอาละอันนี้ซ้อมนั่งตรงนี้ไปก่อนได้โอ้เดี๋ยวเขาเข้ากันยังไงมอสเข้าไม่ต้องขาเข้าสองข้างแต่ว่าเขาไม่มีคนนั่งข้างๆเลยนะทำไมมอสต้องนั่งข้างนี้หรอ
โอ้โหปุ่มอะไรเยอะแยะเหมือนเกมเลยอ่ะก็เนี่ยแหละโอ้ยตื่นเต้นมากโอ้โหเพราะว่าเป็นหนึ่งใน77คันที่77คันครับอันนี้ความเร็วขนาดไหนคะเดี๋ยวต้องถามลูกชายต้องถามลูกชายเรื่องความเร็วนี่ต้องถามลูกชายอย่างเดียวไว้ไหมครับโอ้ยค่ะขอบคุณค่ะอืมโหเขามีวิธีเข้ามีวิธีออกจริงๆง่ายนิดเดียวไปนั่งแล้วแบบฟิลมันแบบครับอันนี้เป็นห้องยังไงคะอันนี้สำหรับเทรนคนขับที่เวลาเข้ามานักแข่งรถตัวนี้ก็เหมือนรถจริงเลยนะครับอันนี้นะครับเวลานั้นนะก็คือขับก็มีเกียร์เหมือนเกียร์รถแข่งทุกอย่างอารมณ์เหมือนเราเล่นเกมรถแข่งแต่อันนี้ทุกอย่างเป็นเสมือนจริงจริงเลยครับมันมีสปีดนะฮะมีสมมุติว่าคอนโทรลที่จะให้รถเรียกว่า good traction เงี้ยนะฮะให้รถมี traction ที่ดีหรือว่าเวลาเข้าไปที่ pit stop เนี่ยนะฮะอันนี้มันก็จะ slow ความเร็วของมันเองโดยอัตโนมัติเพราะใน pit stop เนี่ยมันต้องใช้ความเร็วที่ตามกำหนดเข้าไว้ะนะครับมันก็นั่นอันนี้ก็คือลูกชายพี่วิลลี่เอาไว้ซ้อมไว้สอนไว้สอนอ๋อเดี๋ยวไม่ใช่ค่ะพี่เนียวเป็นครูสอนด้วยครูสอนด้วยครับว้าวนี่เป็นครูสอนแล้วครับนี่คือสนามแข่งที่ลูกไปแข่งมาทั้งหมดนะครับที่เขาทำสถิติไว้มีอยู่4สนามสกแซกครับคือดูเนี่ยมันดูไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้านักแข่งจริงๆแล้วบวกกับความเร็วนี่แบบใช่โอ้นั่นมากเลยบางเคิร์ฟนี่ชาร์ปมากพี่เคยไปนั่งกับลูกนี่เวลาโทรศัพท์หรือมือถือไม่ได้ต้องแบบหล่อเดี๋ยวปลิวนะตอนนี้มอสยังนึกไม่ออกเดี๋ยวมีโอกาสต้องไปวิล Hi you have timeสวัสดีค่ะนี่คุณมอสราโอเคพูดไทยได้ได้ครับโอเคเอาไหนกล้องนี่ลูกชายพี่วิลลี่ที่เราตามหามานานพี่วิลลี่คะหนูขออนุญาตนะคะหนูขออนุญาตนะตอนนี้เราคิกพ่อออกเลยนะคะแนะนำตัวอีกทีนึงนะคะวิลครับวิลวัฒนวงศ์คิรีเป็นหัวหน้าอยู่ที่นี่ครับแล้วก็เราแข่งรถกันแล้วก็ซ่อมรถที่นี่ครับแข่งที่ Pikes Peak มาแข่งที่ Grand Touring ใน SRO ก็แข่งมาหลายอย่างแล้วเกือบทุกอย่างเลยที่เราลงแข่งแล้วก็ชนะแชมเปี้ยนด้วยครับอันอยู่ตรงนี้ครับที่เราไปแข่งกับ25 Hour เราไปแข่งกับกันดาราคนหนึ่งDaniel Wuครับมีที่ทาง Red Line Time Attack มีทาง Global Time Attack แล้วก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราตอนที่เราจัดในห้องนี้กันเราไม่ยังไม่มีที่เราก็ยังมีถ้วยอีกเยอะกว่านี้คุณพ่อแอบบอกว่าวันหนึ่งจะต้องให้มอสไปนั่งกับพี่วิวด้วยขออนุญาตเรียกพี่วิวแล้วกันนะคะได้ใช่ไหมได้ครับเอาแล้วเมื่อไหร่ดีคะเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีก็เดี๋ยวนัดกันครับก็รถทุกคันที่นี่สวยว่าก็สเปเชียลหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำรถที่แบบคนเขาขับบนถนนรถพวกนี้ก็ส่วนมากเป็นแบบรถของเล่นของลูกค้าครับพูดง่ายๆเหมือนถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่ามหาเศรษฐีที่มีรถแล้วก็อยากจะแต่งให้แบบเอาไปขับบนสนามเล่นนะครับพี่วิวเห็นบอกว่ามีรถของนักแสดงThe Fast and Furious ภาค9ที่เขากลับมาใหม่ฮานครับคันไหนคะพี่ก็มี2คันนี้ครับที่อยู่ในบนรถเนี่ยครับสีดำเนี่ยนะสีดำครับเป็นรถ Grand National Buick อันนี้มีรถที่แบบในหนังเข้ามาแต่งอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะไม่มีครับเราไม่ได้ทำแบบรถที่อยู่ในหนังแต่ว่าก็มีคนที่ซื้อรถแบบนั้นมาแล้วก็มาให้เราพยายามจะทำให้เหมือนอ๋อเป็นคันนี้หรือทำให้เหมือนหรือว่าเขาซื้อรถที่มาจากในหนังแล้วเขาให้มาเรามาช่วยเขาแบบซ่อมหรืออะไรครับอันนี้ก็คือช่วงล่างรถครับเป็น suspension เป็นโช๊คแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปในรถเราดีไซน์ทุกอย่างแล้วก็เราทำให้มาใช้กับรถแบบคันนี้ครับบริษัทที่ดีไซน์ให้เราก็เป็น GRC เราทำงานกับเขาแบบใกล้ๆกันแล้วก็ทำให้รถพวกนี้เราเร็วขึ้นบนสนามครับแล้วอันนี้เขาทำอะไรอยู่คะเนี่ยนี่ก็ทำเรียกว่า front splitter
ส่ไปข้างหน้ารถเป็นแบบเป็นลิฟที่อยู่ข้างหน้าของรถนะครับทำให้ช่วยแบบผลักรถลงเกาะพื้นดีขึ้นคันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเราก็ทำ alignment ทำให้แบบรถพวงมาลัยตรงๆแล้วก็ให้ล้อทุกอันตรงตามที่เราวิ่งไปบนสนามแข่งแล้วผมก็จะแข่งรถคันนี้วันเสาร์นี้อ๋อไปแข่งวันเสาร์นี้ไปผมแข่งวันเสาร์ครับก็คันนี้เป็นรถแข่งมาจาก Porsche เลยแต่ว่าเราก็maintain adjust ทุกอย่างให้สูตรกับเราเวลาเราไปแข่งรถนะครับในรถเราก็มีแบบทุกอย่างทำให้safe ขึ้นเรามี cage มีอะไรอยู่เนี้ยครับที่ถ้ามีเกิดอะไรขึ้นมาdriver คนขับรถก็เดินออกมาได้แล้วก็มีแบบเรดิโอที่คุยกันกับคนงานที่อยู่ที่ช่วยเราด้วยแล้วก็มีแบบเป็น data system ที่เขา record ทุกอย่างไว้เวลาเราขับรถก็มองเห็นได้ทุกอย่างเลยกลับไปดูได้ทุกอย่างความเร็วประมาณเท่าไหร่คะตอนเราแข่งเร็วคันนี้คันนี้ที่สนามนี้ก็คงจะไปได้ประมาณ170ไมล์ต่อชั่วโมงไม่แน่ใจว่าเป็นกิโลเท่าไหร่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ไม่เหมือนกับรถธรรมดาจึงต้องมาหา specialist แบบของเราครับเดือดไหมอ่ะบอกแล้วว่าคลิปนี้เดือดมันหน้าดูทําไมยังไงอยู่ดีๆถึงแบบมารักการขับรถแข่งนะคะพี่บิวก็เรื่องชอบรถมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับพอมีโอกาสที่ซื้อรถได้แล้วไปสนามแข่งก็แบบชอบมากเลยครับแล้วก็ทํางานหนักให้จะได้ไปแข่งรถอย่างเดียวตลอดแล้วก็มีคนติดตามมาแล้วก็ถึงจุดนี้ได้ครับค่ะแล้วนานไหมตั้งแต่เริ่มแข่งวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วรวมๆก็ประมาณ17ปีได้แล้วครับ17ปีที่อยู่ในวงการนี้แล้วก็จนตอนนี้ผันตัวมาเป็นครูสอนด้วยก็สอนด้วยครับแต่ว่าผมไม่ได้สอนแล้วผมมีแบบหาจ้างคนอื่นมาสอนให้ผมแค่ขับรถแล้วก็อย่างเดียวก็เป็นเอนจิเนียร์แล้วก็ขับรถครับอันนี้ที่โชว์มีคันไหนที่แบบพิเศษอะไรยังไงบ้างก็พิเศษหลายคันมากเลยครับแบบคันนี้ก็เป็น Ferrari 48 Challenge เป็นรถแข่งมาจาก Ferrari from factory เลยก็ข้างบนก็เป็นรถPorsche คันนึงที่เราดูแลให้ลูกค้าค่ะ2คันนี้ที่เป็น Porsche ก็ special เหมือนกันเป็นรุ่น993แล้วก็ทำแบบเขาทำ restoration ให้ดูแบบใหม่แล้วก็เราแต่งให้ลงสนามได้แบบดีๆครับค่ะคันนี้ก็ special สำหรับที่อเมริกาเพราะว่าเขาไม่ได้เคยมาขายที่อเมริกาต้อง import มาอันนี้ก็เป็น Skyline R34 GTR ครับอ๋อปกติจะไม่ได้มี import เข้ามาใช่ครับโอ้โหรุ่นนี้คนไทยหลายคนชอบมากเลยเนี่ยข้างบนก็เป็น S2000 เป็นของ Cody Walker อันนี้เป็นน้องชายของ Paul Walker อ๋อแต่เดี๋ยวถามก่อนว่าแล้วยังไงทำไมเราถึงไปรู้จักกับอย่างนักแสดงหรือคนที่เล่น The Fast and Furious ได้ก็เพราะว่ารถอะครับรถมาเจอกันเพราะเราชอบรถแล้วเขาก็เพราะว่าผมเป็นนักแข่งเขาก็มาดูมาหาอยากมาเจออะไรอย่างครับก็เลยรู้จักกันแล้วรู้จักพอลวอล์กเกอร์ด้วยเคยทำงานร่วมกับพอลวอล์กเกอร์ด้วยไหมคะก็ขับรถด้วยกันแล้วเขาก็ ตอนเขาก็มาแบบมาช่วยงานของเราตอนที่เราทำเป็นชาริตี้อีเวนต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนที่เขาเสียก็อยู่ที่เป็นของเราครับนี่คือคนไทยที่เคยทำงานกับพระเอกหนังเรื่อง The Fast and Furious นะคะกับ Paul Walker พี่วิวสุดยอดจริงพี่เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ไม่เคยมาขายที่อเมริการถอะไรคะรถ Silvia S15 ครับคันแรกของผมอ๋ออันนั้นเป็นคันแรกที่ลงสนามแข่งเลยแชมป์เยอะนี่ก็คันนี้ก็เป็นนิสสันของผมที่ไปแข่งมาแล้วก็ชนะแชมเปี้ยนทุกปีที่เราลงครับพี่วิวมีรถกี่คันเนี่ยก็หลายคันเหมือนกันพี่เพราะว่าแต่ละคันก็จะปรับให้เข้าแต่ละสนามอย่างนี้เหรอคะก็แล้วแต่ครับ
ือแต่ละสนามหรือว่าแบบสไตล์ที่ขับอะไรเงี้ยหรือว่าแบบก็มีรถ SUV มีรถทรัครถธรรมดาขับบนถนนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นรถของผมอีกคันนึงตอนนี้เราเอาทุกอย่างออกแล้วก็ทำให้เวลาแบบมาจากกลับมาจากสนามทุกอย่างเราจะออกจากรถแล้วเราก็ เราดูอะไรทุกอย่างอยู่ใต้หรือข้างหลังกันชนเราดูทุกอย่างเลยแล้วก็เอาล้อออกเอาอะไรออกแล้วก็ทำให้prepare สำหรับสนามอีกทีหนึ่งครับแยกล่างแยกทุกอย่างครับส่วนใหญ่จะเป็น Porsche เหรอคะลูกค้าของเราส่วนมากก็เป็น Porsche ครับแล้วคันนี้มาทำอะไรคะเนี่ยคันนี้ก็เป็น Corvette คันนี้ก็เขาก็รถเก่าแต่ว่าสร้างมาให้แบบทุกอย่างโมเดิร์นเป็นเหมือนรถใหม่เลยครับเครื่องนี่คือแรงทุกแรงทุกอย่าง suspension อะไรทุกอย่างก็แบบโมเดิร์นใหม่หมดเลยครับเป็น Chevrolet Corvette ครับไม่เคยคลาสสิกมากเลยคันนี้มีลูกค้าคนไทยไหมคะพี่ก็มีบ้างครับอ๋อมีด้วยเหรอมีบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะไทยคนไทยที่ขับรถในสนามคอมมิตี้ไม่ที่นี่ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ครับคิดว่าหรือว่าเขาอาจจะยังไม่รู้จักก็ได้แล้ววันนี้ก็ได้รู้จักเลยนะถ้าเกิดว่าคนไทยที่มีรถซูเปอร์คาร์อยู่แล้วอยากจะมาแต่งเขาเรียกว่าเป็นสำนักแต่งให้แบบให้เร็วให้แรงก็ต้องมาที่นี่เร็วแรงขึ้นหรือว่าอยากจะทำให้สวยใส่แบบคาร์บอนไฟเบอร์เงี้ยครับทำให้รถดูเหมือนกับรถแข่งอะไรเงี้ยขับบนถนนทั่วไปมันยังไงได้ก็ได้ก็ได้ครับแต่ว่าลูกค้าของเราส่วนมากจะมาจากที่สนามแข่งเราเจอกันที่สนามแข่งเพราะว่าเขาติดตามเรื่องแข่งรถเขาก็ชอบเพราะว่าเรามีเรคคอร์ดเรามีแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยครับมอสเห็นนี่โหอันลงอันไหลชุดแต่งเยอะมากถ้าเกิดว่าคนไทยที่ดูอยู่แล้วบอกโหอยากได้ชุดแต่งจากเนี่ยจากช็อป WR Technic WR Tanker ครับส่งชิปปิ้งไหมส่งได้ครับเราส่งทั่วโลกเลยครับเราก็มีรถเราส่งพาร์ทไปให้แบบเมืองเยอรมันแล้วเขาก็แบบไปเซตนิวเรเกิร์ดอะไรเงี้ยครับเรามีลูกค้าทั่วโลกเลยที่ซื้อของเราแล้วก็เราส่งไปให้เขาแล้วก็มีแบบเป็นสูตรว่าจะadjust ยังไงพออินสตอลไปแล้วเราจะได้เหมือนกับว่าเราไปทำเองอะไรเงี้ยครับแล้วเขาซื้อแพ็กเกจของเราครับสามารถติดต่อได้ทางไหนติดต่อมาได้ครับทาง Instagram หรือว่าทางเว็บไซต์ได้เลยครับ WR Technica ครับโอเคเดี๋ยวมอสจะขึ้นตรงนี้ ให้นะคะคลิปนี้มอสนึกถึงพี่เบียร์ใบหยกเลยนะคะ เพราะว่าพี่เบียร์เคยมาคอมเมนต์มอสว่าอยากมาเที่ยวงานมอเตอร์โชว์แต่วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่เบียร์อยากจะแต่งช่วงล่างแบบว่าอยากได้เร็วๆแบบสนามแข่งเลยอย่าลืมนะคะติดต่อมาได้ที่พี่วิวพี่วิวพร้อมเลยนะอยากได้อะไรจัดให้ติดต่อได้เลยครับที่บอกนะมอสไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถซูเปอร์คาร์แล้วยิ่งเป็นแบบชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถติดต่อมาทางที่มอสขึ้นไว้ให้นะคะและอย่างนึงสัญญากับมอสได้ไหมว่าจะพามอสไปสนามแข่งพาไปเลยครับไปนั่งเลยนะไปนั่งด้วยนะไปนั่งในรถได้เลยครับ170ไมล์ประมาณ170ไมล์ต่อชั่วโมงก็ได้ครับก็ได้ครับแล้วมอสได้ไหมก็ได้มั้งหมอภูมิใจมากนะคะที่ได้รู้จักคนไทยที่เป็นถึงนักแข่งระดับโลกแล้วก็เนี่ยมีเขาเรียกว่าเปิดสำนักแต่งซุปเปอร์คาร์มีดารานักแสดงแบบอย่าง The Fast and Furious หลายคนรู้จักแบบเฮ้ยเป็นภูมิใจมากๆเลยวันนี้ดีใจมากที่ได้รู้จักพี่วิวนะคะขอบคุณค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะว่าชอบคันไหนเลือกกันเอาเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงนี่มอต้องนั่งซะหน่อยนะโอ้ข้างในเต็มเลยอันนี้ที่เราเจอกันเมื่อกี้หรือเปล่าอ้าวจำกันไม่ได้เราจะไปซิ่งที่ไหนกันคะใช่ไหมเนี่ย
อนนี้มีรถแข่งของตัวเองป่ะไม่ไม่มีแล้วยังไงถึงมาทำที่นี่ได้รถอื่นมาก่อนครับแล้วก็ซ้อมแข่งอ๋อแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับซูเปอร์คาร์ใช่ไหมก่อนหน้านี้ทำ Porsche มาก่อนครับแต่ว่าอู่ Porsche ที่ไหนที่นี่หรออยู่นี่แหละครับอ๋อแล้วตอนนี้ก็เลยมานี่โอ้ยน่าสนใจน่าสนใจถ้าขับไปไกลป่ะขยับจากนู่นมานี่เราต้องเบิ้ลกันขนาดนี้เลยเพราะรถที่นี่เขาแรงก็เมื่อกี้คุยกับน้องเขาบอกว่าปกติทำอยู่กับ Porsche ตอนนี้มาทำที่นี่น่าสนใจมากพอนั่งแล้วชอบแต่อันนั้นยังไม่พอนะวันนี้ฝนตกนะอยากได้คันไหนเขาบอกว่าให้ชี้เลยอยากลองคันไหนคันไหนดีคะแม็กลาเลนเลยป่ะเอาคันนี้ป่ะเฮ้ยโอ้โหดูแค่เปิดก่อนคันละกี่ล้านเหรียญเนี่ยอันนี้ประมาณ5 แสน เหรียญยังไม่รวมออปชั่นอันนี้คือคันที่207จาก765คันนะคะครั้งแรกนะคะทุกคนที่มอสได้นั่ง McLaren คันที่207นะคะจาก765คันทั่วโลกอลังการงานสร้างมากแค่นั่งนะแค่นั่งอันนี้ยังไม่ไปไม่ได้โอ้เดี๋ยวเมืองไทยมีใครขับรุ่นนี้ไหมเอ่ยมีใช่ไหมเบียร์ไปหยกอ๋อพี่เบียร์หรอพี่เบียร์คันนี้ด้วยหรอเบอร์9รู้สึกพี่เบียร์น้องเขาบอกว่าเห็นพี่เบียร์ขับน่าจะเป็นคันที่9โอ้เป็น FC พี่เบียร์ด้วยป่ะเนี่ยเดี๋ยวเผื่อพี่เบียร์ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวถ้ามอสกลับไปไทยพี่เบียร์พามอสนั่งหน่อยนะอันนี้มอสแค่นั่งเฉยๆโอเควันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับยังไงวันนี้มอสก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอถ่ายภาพรวมกันไว้หน่อยละกันนะ